สหรัฐอเมริกายังคงยุให้ยูเครนสนับสนุนยูเครนให้ทำการรบกับรัสเซียเพราะสหรัฐเชื่อว่ายิ่งลบเท่าไหร่รัสเซียยิ่งอ่อนแอเท่านั้นขณะเดียวกันจนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ40ปีได้จนถึงขนาดนี้นะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดกำลังพยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะพยุงอัตราเงินเฟ้อแต่ยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งส่งผลทำให้คนแห่เอาเงินไปฝากมากขึ้นไม่ยอมในการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเกิดการชะงักงันอย่างสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศนะครับกำลังส่งผลกระทบอย่างประเทศของเรานะครับไม่ว่าคนไทยจะอยู่ประเทศใดตอนนี้กำลังส่งผลกระทบไปทั่วนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปเริ่มต้นงานเข้าเลยทีเดียวนะฮะ FDA จำกัดการใช้ฉุกเฉินฮะวัคซีนโควิด-19 จอห์นสันแอนด์จอห์นสันในสหรัฐอเมริกาแต่ยังเปิดทางเลือกสำหรับคนแพ้ mRNA นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าองค์การอาหารและยาหรือ FDA ประกาศจำกัดการอนุญาตใช้นะครับแบบฉุกเฉินวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันในสหรัฐอเมริกาแต่ยังเปิดทางให้กลุ่มที่วิตกนะครับผลข้างเคียงกับวัคซีนเทคโนโลยี mRNA และคนที่ฉีดจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะถือว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 นะครับครบเรียบร้อยซึ่งจอห์นสันใช้การฉีดเพียงเข็มเดียวในขณะที่ Big EU เสนอยึดทรัพย์รัสเซียอาจจะไปช่วยยูเครนทำการฟื้นฟูประเทศทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดใน EU นะครับตามมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานมอสโกต่อกรณีรุกรานเคียฟควรเปลี่ยนเป็นการยึดและนำไปจัดสรรสำหรับการฟื้นฟูความเห็นนะครับของชาลส์มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปนะครับที่มีการแถลงการอย่างเป็นทางการในขณะที่นะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรนะครับสหรัฐแล้วก็พันธมิตรกระเพื่อมเศรษฐกิจรัสเซียแค่ไหนกันนะครับสื่อมวลชนได้มีการวิเคราะห์ว่าการทำสงครามยูเครนนะครับส่งผลให้รัสเซียต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรที่ถือว่ารุนแรงที่สุดที่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรทั่วโลกได้กระทำกับประเทศอื่นใดบทลงโทษที่ถาโถมอย่างหนักหน่วงรวดเร็วเช่นนี้ทำให้เงินรูเบิลดิ่งทันทีในช่วงแรกตลาดหลักทรัพย์รัสเซียต้องปิดทำการเป็นการชั่วคราวและรัสเซียนะครับคนรัสเซียจำนวนมากแห่กันต่อคิวถอนเงินออกจากธนาคารด้วยความตื่นตระหนกต่อมาพอมีการธนาคารกลางรัสเซียก็รับวิกฤตด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย120ตามการควบคุมการเคลื่อนเงินออกนะครับอย่างเข้มงวดมาตรการการแทรกแซงที่ประกอบทั้งรัสเซียยังคงส่งออกน้ำมันและก๊าซในหลายๆประเทศให้กลายเป็นกันชนชั้นเยี่ยมที่ช่วยเศรษฐกิจจากสภาวะช็อกจากการถูกตะวันตกเซ็นชั่นในช่วงแรกตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจรัสเซียก็กลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนส่งอาวุธช่วยยูเครนอีก150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจัดเต็มทั้งกระสุนปืนใหญ่แล้วก็เรดาร์ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมัติส่งอาวุธให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมอีก150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยมีกระสุนปืนใหญ่เรดาร์และยุทโธปกรณ์อื่นๆที่ช่วยต้านทานนะครับการบุกของรัสเซียนะครับเขาบอกว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ชาวยูเครนผู้กล้าหาญปกป้องบ้านเมืองของตนจากการรุกรานของรัสเซียที่ยังคงดำเนินอยู่ไบเดนได้มีการแถลงนะครับนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาส่งมอบอาวุธให้แก่เคียฟเป็นวงเงินไม่ต่ำกว่า 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยมีปืนใหญ่ฮาวฮิชเซอร์นะครับแล้วก็ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานประทับบ่ายิงสตริงเกอร์
ขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟฟ์ลินนะครับแล้วก็กระสุนปืนใหญ่และล่าสุดได้มีการเปิดเผยคืออากาศยานไร้คนขับถือเรียกว่าโดรนปีศาจก็มีการส่งไปเพิ่มเติมซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ยอมส่งทหารของตนเองนะครับไปเข้าร่วมสงครามในยูเครนในขณะที่ยูเครนได้เบ็ดเสร็จกว่า 12.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทิ้งอาวุธและเงินจากตะวันตกเริ่มต้นจากสงครามจอร์จบุชวิดีโอคอลนะครับเซเลนสกี้ชื่นชมถือว่าเป็นเชอร์บิลนะครับยุคสมัยใหม่รอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรียูเครนเดชิสมายฮาลนะครับแถลงงานระดมทุนช่วยยูเครนกรุงวอร์ซอนะครับเปิดเผยอาวุธยุทโธปกรณ์และสนับสนุนทางการเงินนับตั้งแต่เริ่มสงครามไปแล้วกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและได้รับเพิ่มในการระดมทุนอีก 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะส่วนประธานาธิบดีโวโลโดมีร์ เซเลนสกี้นะครับพบประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีนะครับผ่านทางวิดีโอคอลสุดชื่นมื่นได้รับเสียงชื่นชมเป็นวินสตันเชอร์ชิลล์นะครับแห่งยุคพวกเราเชื้อเชิญอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาเยือนนะฮะกรุงเคียฟด้วยแต่ก็คงจะไม่มาในขณะที่คิวบาเกิดเหตุการณ์ระทึกนะเกิดขึ้นนะเกิดตูมสนั่นในโรงแรมใจกลางเมืองหลวงยอดผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งถึง22ศพเกิดเหตุระเบิดที่โรงแรมใจกลางกรุงฮาวานาของคิวบาโดยแรงระเบิดส่งผลทำให้ตัวอาคารพังเสียหายนะครับในหลายชั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว22คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า70คนนะครับประธานาธิบดีนะครับมิเกลดิอันกาเนลแห่งคิวบาแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติว่าเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรมซาราโตกาซึ่งเป็นโรงแรมเก่าและมีชื่อเสียงของคิวบาน่าจะเกิดจากสาเหตุแก๊สรั่วที่เกิดขึ้นในขณะที่คาบสมุทรนะครับก็ปรากฏว่าระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับสหรัฐคาดเกาหลีเหนือพร้อมทดสอบนิวเคลียร์อย่างเร็วที่สุดในเดือนนี้สหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือเตรียมความพร้อมนะครับสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์ปุยกะเยรีนะครับซึ่งคาดว่าเกาหลีเหนือจะพร้อมสำหรับการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์รอบใหม่อย่างเร็วที่สุดภายในเดือนนี้สหรัฐอเมริการะบุแบบนั้นนะครับว่าเกาหลีเหนือหยุดทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี2017ทว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าที่สหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือตรวจสอบสัญญาณการก่อสร้างเพิ่มเติมที่ปุยกะเยรีสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์แห่งเดียวกับเกาหลีเหนือที่โลกรู้จักซึ่งหมายความว่าเปียงยางอาจจะรื้อฟื้นการทดสอบระเบิดนะครับทำลายล้างสูงในอีกไม่ช้านี้เกาหลีเหนือนะครับประกาศปิดสถานที่ทดสอบแห่งนี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2018และเป็นครั้งแรกที่เจ้าที่สหรัฐอเมริกาออกมานะครับคาดการช่วงเวลาที่โสมแดงจะฟื้นนิวเคลียร์อย่างชัดเจนที่สุดสหรัฐประเมินว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมที่จะทดสอบนะครับนิวเคลียร์อาจจะพร้อมสำหรับการทดสอบนิวเคลียร์ในเดือนนี้เป็นอย่างเร็วซึ่งการทดสอบครั้งที่7ของเขานะครับรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับในปี2018นะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็หลอกให้เกาหลีเหนือนั้นทำลายนะสถานที่ก่อสร้างนิวเคลียร์ของตนเองเพื่อที่จะไม่ให้ถูกคว่ำบาตรพอทำลายปุ๊บก็ยังไม่ยกเลิกการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือก็เลยไม่ยอมในขณะที่เกาหลีเหนือนะครับยิงขีปนาวุธนะครับจากเรือดำน้ำขย่มขวัญผู้นำโซคนใหม่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวจากเรือดำน้ำเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือเพียง3วันก่อนถึงพิธีสาบานตนรับดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับยุนซุกยอนนักการเมืองสายเหี่ยวผู้ซึ่งขู่จะใช้นโยบายแข็งกร้าวกับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือนะครับกองทัพเกาหลีใต้ได้ตรวจสอบพบขีปนาวุธลูกหนึ่งยิงออกจากบริเวณเมืองซินโปซึ่งตั้งอยู่อู่จอดเรือดำน้ำสถานที่เก็บเครื่องทดสอบนะครับ SLBM ของเกาหลีเหนือไปตกที่นอกชายฝั่งตะวันออกนะครับ
มื่อเวลา 5:00 นนะครับหรือเวลาเที่ยงของไทยกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นทวิตข้อความว่าขีปนาวุธลูกนี้เป็นขีปนาวุธทิ้งตัวขณะที่สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นนะครับอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวได้ตกลงสู่นอกทะเลเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยในเชิงปรากฏการณ์นะครับหากนำมาวิเคราะห์ตอนนี้เราคงเห็นว่าสหรัฐอเมริกาจัดไม่อั้นนะครับเพื่อสนับสนุนอาวุธนะครับให้กับยูเครนอีก150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่รัสเซียนะครับสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของตนเองนั้นได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามความพยายามที่จะอายัดทรัพย์นะครับของรัสเซียในส่วนของสหภาพยุโรปทั้งหมดโดยอ้างว่าจะใช้เป็นเงินในการพัฒนายูเครนให้กับมีชีวิตคืนฟื้นคืนมานั้นจนถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับทั้งสองฝ่ายยังคงขมึงตึงเกียวกันเตรียมเผชิญหน้ากันอย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้รัสเซียนั้นรู้แล้วว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโจมตีเรือธงในทะเลดำของรัสเซียนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีการเอาคืนค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจนะครับเพราะการเคลื่อนไหวของรัสเซียจะถูกจับตามองนะฮะเพราะใกล้วันครบรอบวันเกิดสงครามโลกนะครับซึ่งโซเวียตรัสเซียนั้นได้รับชัยชนะสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้นะครับก็คงจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันก็มีการเตือนว่ารัสเซียจะใช้มาตรการที่รุนแรงในวันเฉลิมฉลองดังกล่าวนะครับในยูเครนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนฮะสหรัฐอเมริกายังคงยุให้ยูเครนสนับสนุนยูเครนให้ทำการรบกับรัสเซียเพราะสหรัฐเชื่อว่ายิ่งรบเท่าไหร่รัสเซียยิ่งอ่อนแอเท่านั้นขณะเดียวกันจนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ40 ปีได้จนถึงขณะนี้นะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดกำลังพยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะพยุงอัตราเงินเฟ้อแต่ยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งส่งผลทำให้คนแห่เอาเงินไปฝากมากขึ้นไม่ยอมในการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเกิดการชะงักงันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันมาตรการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นตอนนี้ประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามหนีไม่พ้นจีนประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดตอนนี้นะครับเนื่องจากไม่ทำสงครามที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ขู่บอกว่าอย่ามาฉวยโอกาสในยามที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็สหรัฐให้การสนับสนุนนะฉวยโอกาสด้านการค้าได้ประโยชน์สูงสุดนะบอกว่าถ้าได้ประโยชน์สูงสุดแบบนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะดำเนินการคว่ำบาตรนะเล่นงานจีนในขณะที่จีนก็ไม่สนนะยังคงสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผูกสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะสร้างกลุ่มก็เรียกว่านาโต้โลกเพื่อที่จะครอบคลุมมายังฝั่งของเอเชียสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็เรียกว่ายุทธศาสตร์เอเชียนะครับคงเห็นการเคลื่อนตัวของเกาหลีเหนือที่มีการเคลื่อนตัวก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งของเกาหลีใต้นะครับมีการยิงขีปนาวุธขณะเดียวกันก็จะมีการฟื้นนะครับฐานยิงนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังจากที่คิมจองอึนนะถูกหลอกนะครับจากสหรัฐอเมริกาให้ทำลายแหล่งก่อสร้างนิวเคลียร์แห่งนี้นะครับแต่เพื่อที่จะแลกกับการถูกยกเลิกการคว่ำบาตรแต่จนถึงขณะนี้ตั้งแต่ปี2018 4ปี5ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังคงไม่ยอมที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ส่งผลทำให้นะครับทางเกาหลีเหนือนั้นมีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบการจะบุกมายังเอเชียก็คงจะยากลำบากมากขึ้นนะครับมาตรการที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นกำลังเดินอยู่ก็คือเดินสายนะครับโดยให้ญี่ปุ่นนั้นเดินสายก่อนนะฮะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินสายในช่วงของเอเชียสร้างความสัมพันธ์สร้างความสนับสนุนให้เงินกู้กับประเทศในฝั่งของเอเชียขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาก็จะเดินสายกดดันประเทศต่างๆนะครับให้เข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการกดดันจีนและร่วมเล่นงานนะครับรัสเซีย
ในยามประเทศและโลกกำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤตเพื่อให้สหรัฐอเมริกานั้นรอดจากสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองที่กำลังรุมเร้าสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ